ชนได้หล่อเลี้ยงผู้คนช่างมากล้นน้ำพระทัยสองมือพนมก้มลงกราบกรานตั้งจิตอธิษฐานแด่องค์พระผู้ให้แม้โลกหยุดหมุนพระคุณยังตราตรึงใจองค์พระพิรุณผู้ให้มอบดวงใจพระ
ปฏิบัติแล้วเป็นไงบ้างลองเล่าให้พระอาจารย์ฟังหน่อยดิคุณคะตอนท
แล้วก็พอยมิกรมาจบมันก็มีข้อผิดพลาดเยอะทำให้หนูเสียแต่ว่าพอไปแก้แล้วก็เอาคำแนะนำที่ยมิกรบอกว่าให้ตั้งจิตให้นิ่งแล้วก็ค่อยๆทำเราก็สามารถทำได้เรื่องหลวงเปียวเราเล่าให้พระอาจารย์ของลุงกรฟังเลยดิหลวงก็อึดอัดเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนั้นจิตมันก็ไม่นิ่งค่ะเพราะว่าหนูคิดหลายเรื่องค่ะก็เลยหงุดหงิดขออนุญาตเปิดแอร์แล้วอาจารย์อ๋อได้ครับเนี่ยผมก็เลยว่าอยากให้พระอาจารย์ลองแนะนำเด็กๆนะครับว่าอันควรจะปฏิบัติยังไงเพราะว่าผมก็ใหม่อะพระอาจารย์มันเป็นเรื่องของการเฝ้าดูมากกว่าหนูนั่งเฝ้าดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักอย่างเหมือนเรานั่งดูสัตว์ในกรงแล้วดูลิงแล้วเราต้องการให้มันอยู่นิ่งเราคิดว่าเราทำได้ไหมแค่เรานั่งดูแค่ไหนก็เรื่องของมันแต่เพราะความอยากที่อยากให้ใจเรานิ่งคนละตัวแล้วนะความต้องการความปรารถนาคือความอยากแต่นั้นแหละเราไม่ได้มานั่งดูเขาแต่เรามาบังคับเขาให้นิ่งเราจึงรู้สึกอารมณ์เกิดขึ้นอีกตัวหนึ่งตัวสัตว์หงุดหงิดไม่พอใจดังนั้นเราจะไปสั่งลิงในกรงให้นิ่งแล้วเขาไม่นิ่งเราโกรธไหมลิงที่อยู่ในกรงเรานั่งดูเขาจะนั่งดูเธอนะเธอต้องนั่งนิ่งๆเราต้องกดลิงไว้ไม่เนี่ยเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันถูกไหมแต่ธรรมชาติที่เราเป็นเนี่ยเราไม่เข้าใจเราคิดว่าธรรมชาติที่เราเป็นมันเป็นเราจึงบังคับใจให้นิ่งเพราะเราคิดว่าใจนี่คือเราอันนี้เรามันหลงผิดอยู่ไงเขาจึงว่าให้ดูกายกับ